ในข้อที่21บอกว่าเพราะว่าเมื่อท่านรับประทานวงเล็บนะคะดิฉันวงเล็บไปอยู่กินข้าวด้วยกันบ้างก็รับประทานอาหารของตนก่อนคนอื่นบ้างก็ยังหิวอยู่และบ้างก็เมาเพราะอะไรเพราะเวลาที่เรามาประชุมกันเราก็ได้เห็นหลายทีโดยเฉพาะวันที่เราจัดมีงานอย่างวันปัสกานะคะหรือวันฉลองอะไรก็ตามเนี่ยเราก็จะให้พี่น้องถือมาที่นี้ก็จะมีพี่น้องที่ถือมาแต่ที่โบสถ์เราไม่ได้เป็นนะคะแต่ในข้อนี้คงหมายถึงว่าหุยฉันเอาไก่ย่างมาฉันชอบกินไก่ย่างฉันก็กินเลยเธอไม่ต้องมายุ่งเพราะว่าฉันเป็นคนเอามานะคะอย่างนี้เป็นต้นหรือเขาอาจจะเอาของที่ดีนะคะอะไรก็ตามที่เขาชอบกินเนี่ยเขาเอามาและพอเขาเอามาปั๊บเขาก็รู้สึกว่าของนั้นเป็นของเขาเพราะฉะนั้นเขาจะกินเมื่อไหร่ก็ได้ในข้อ22จึงได้บอกว่าอะไรกันนี่ท่านไม่มีเรือนที่จะกินและดื่มหรือว่าท่านดูหมิ่นคริสตจักรของพระเจ้าจำเอาไว้ว่าถ้าเราเป็นคนเช่นนั้นเรากำลังดูหมิ่นคริสตจักรของพระเจ้าคริสตจักรของพระเจ้าคืออะไรคือชุมนุมของผู้เชื่อนี่แหละนะคะทำให้คนที่ขัดสนบางคนเขาไม่มีเงินนะคะที่จะเอามาเขาจะกินเขาก็ไม่ค่อยสบายใจเขาก็อาจจะรู้สึกเขินๆนะคะแต่ว่าคนที่เอามาก็กินเอาแล้วก็ไม่ได้สนใจคนอื่นเลยท่านทำให้คนที่ขัดสนได้รับความอับอายเราไม่มีสิทธิ์ที่จะทำให้ใครอับอายนะคะแล้วก็เรื่องนี้ข้าพเจ้าไม่ขอชมท่านนี่อาจารย์เปาโลว่าเลยนะคะในข้อ23บอกว่าอะไรเพราะว่าเรื่องที่ข้าพเจ้าได้มอบให้กับท่านแล้วนั้นข้าพเจ้าได้รับจากองค์พระผู้เป็นเจ้าคือในคืนที่เข้าทรยศพระเยซูคริสต์นั้นพระองค์ได้หยิบขนมปังขันขอบคุณแล้วก็ทรงหักและตรัสว่าจงรับไปกินเถิดนี่เป็นกายของเราซึ่งจะหักออกเพื่อท่านทั้งหลายจงกระทำอย่างนี้เพื่อเป็นที่ระลึกถึงเรานี่อาจารย์เปาโลกำลังย้อนไปถึงเวลาที่พระเยซูคริสต์ตั้งมหาสนิทขึ้นมานะคะแล้วก็พูดต่อในข้อ25ว่าเมื่อรับประทานขนมปังแล้วพระองค์ก็ทรงหยิบถ้วยด้วยอาการอย่างเดียวกันตรัสว่าถ้วยนี้คือพันธสัญญาใหม่ด้วยโลหิตของเราเมื่อท่านดื่มจากถ้วยนี้เวลาใดจงดื่มให้เป็นที่ระลึกถึงเรานะคะข้อต่อมาข้อ26บอกว่าเพราะว่าเมื่อท่านทั้งหลายกินขนมปังนี้และดื่มจากถ้วยนี้เวลาใดท่านก็ประกาศการวายพระชนขององค์พระผู้เป็นเจ้าจนกว่าพระองค์จะเสด็จมาแสดงว่าอะไรคะต้องทำไปจนกว่าพระเยซูจะเสด็จกลับมารับเราไปไม่ได้ให้ทำแล้วก็หยุดไปให้ทำตลอดไปนะคะเพราะว่าถ้าเราทำมหาสนิทและทำให้เรายิ่งสนิทกับพระองค์ยิ่งรู้ว่าพระองค์นั้นทำอะไรกับเราเราก็ได้รับผลประโยชน์นั้นเหมือนกับเราฟังทุกวันเราใส่ใจทุกวันเราจดจ่อกับสิ่งที่พระองค์ทำให้กับเราทุกวันเราก็แข็งแรงได้ทุกวันใช่ไหมหรือเราได้รับการจัดเตรียมจากพระองค์ทุกวันได้ด้วยใช่ไหมในโครสีว่ายังไงคะการที่เราประกาศการวายพระชนของพระเยซูคริสต์ก็หมายความว่าเราได้ประจานว่าไอ้มารแกแพ้ไปเรียบร้อยแล้วพระเยซูชนะไปเรียบร้อยแล้วนะคะในโครสี2ข้อ15บอกว่าพระองค์ทรงปลดผู้ครองและศักดิ์เทพเสียพระองค์ได้ทรงประจานเขาและชนะเขาโดยกางเขนนั้นนะคะพระเยซูคริสต์บอกว่าเวลาที่เราทำมหาสนิทเรากำลังพูดถึงว่าอำนาจทั้งหลายที่สูญเสียไปตอนนั้นก่อนที่ตอนหลังจากที่อาดัมและเอวาล้มไปในความบาปพระเยซูคริสต์ได้มีชัยชนะแล้วได้นำเอาชัยชนะนั้นมาให้เราดังนั้นการที่เราทำมหาสนิทพูดถึงชัยชนะของพระเยซูทุกวันมันก็จะทำให้ชีวิตของเรามีชัยชนะด้วยไม่ใช่1เดือนแพ้มาตลอดเลยมีวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนเราชนะไม่ได้ค่ะเราต้องชนะทุกวันนะคะเราต้องมีจิตสำนึกตลอดเวลาว่าเราชนะนะคะดิฉันไม่ได้ว่าใครนะคะแต่อยากจะให้พี่น้องได้กลับมาเข้าที่เข้าทางว่านี่คือสิ่งที่พระเยซูคริสต์ได้ตั้งขึ้นเอาไว้เพื่อพวกเราทุกคนไม่ได้เพื่อใครคนใดคนหนึ่งนะคะ